สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Ethereal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับโนอาได้รับเกียรตินะครับมาอยู่ที่โรงพยาบาลสนามใต้ร่มพระบารมีนะครับแห่งที่3ที่สนามบินดอนเมืองนั่นเองครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศโดยรวมของโรงพยาบาลสนามแห่งนี้กันครับคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าวันนี้นะครับโนอาได้รับเกียรตินะครับจากคุณหมอนะครับมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราด้วยนะครับเรามาถามความรู้สึกเลยว่าการสร้างโรงพยาบาลสนามใต้ร่มพระบารมีแห่งที่3ตรงนี้กันนะครับคุณหมอสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวต้องถามจุดประสงค์ในการสร้างโรงพยาบาลสนามตรงนี้ก่อนครับจริงๆแล้วต้องถือว่าเป็นความร่วมไม้ร่วมมือของพี่น้องประชาชนทั่วสนิกรครับต้องให้เครดิตคุณหมอเหรียญทองถือว่าเป็นโต๊ะโผใหญ่อย่างพวกเราก็เข้ามาช่วยสนับสนุนเพราะรับรู้ว่าขณะนี้โควิดยังเป็นปัญหาอยู่แล้วความจำเป็นต้องใช้เตียงผู้ป่วยยังมีความจำเป็นแล้ววันนี้ยอดติดเชื้อยังสูงนะฮะดังนั้นก็เลยนี่ก็เป็นแห่งที่3ที่มียอดของเตียงวัน 1,800 เตียงซึ่งเป็นความร่วมมือของทุกภาคส่วนตั้งแต่การท่าอากาศยานแล้วก็หลายๆส่วนที่มาช่วยกันครับไม่ทราบโรงพยาบาลสนามตัวนี้มีเตียงจำนวนประมาณเท่าไหร่ครับ 1,800 เตียงฮะแต่ต้องย้ำว่าเป็นผู้ป่วยสีเขียวนะครับสีเขียวก็คือหมายว่าเป็นผู้ป่วยติดเชื้อที่ยังไม่มีอาการรุนแรงที่เชื้อเข้าปอดครับครับแล้วในแต่ละเตียงเนี่ยมีอุปกรณ์อะไรบ้างครับด้วยหลักแล้วแต่ผู้ป่วยสีเขียวยังเป็นผู้ป่วยที่ไม่จำเป็นต้องให้ยาที่จะต้องเป็นยาเช่นพวกแอนติไบโอติกครับหรือบางรายอาจจะไม่จำเป็นต้องขนาดใช้ยาฟาวิพิลาเวียไม่ถึงขนาดนั้นครับอาจจะใช้แค่รักษาบรรเทาอาการครับยกเว้นถ้ามีอาการที่รุนแรงขึ้นก็ต้องใช้ยาที่มากขึ้นครับไม่ทราบว่าที่จะเริ่มให้ผู้ป่วยนะครับที่จะเข้ามาใช้บริการโรงพยาบาลพัฒนาตรงนี้เนี่ยวันที่เท่าไหร่ครับจริงๆในแผนที่มีการพูดคุยกันคือวันที่12สิงหาซึ่งเราถือว่าเป็นวันแม่แห่งชาติครับแล้ววันนี้วันที่7วันที่8เราจะทำบิ๊กคินนิ่งก็คือชวนพี่น้องประชาชนมาช่วยกันปูเตียงปูเสือปูผ้านอนอะไรก็แล้วแต่แล้วก็9/11เราจะทดสอบระบบแต่บังเอิญเมื่อวานนี้ฝนตกหนักสิ่งที่เราได้เห็นก็คือรั่วคือเนื่องจากอาคารเหล่านี้เป็นอาคารเก่าแก่นะทางการท่าเองก็ไม่ได้ใช้งานมาร่วม20ปีแล้วก็การท่าท่านก็ใจดีนะมาช่วยอำนวยความสะดวกแล้วก็มาช่วยซ่อมหลังคาให้แต่หลังจากที่เจอฝนตกหนักรั่วเนี่ยฝนมันรั่วเยอะแล้วเราก็มีการคุยกันเมื่อเช้าว่าถ้ายังมีการรั่วขึ้นมาแล้วผู้ป่วยอยู่มันจะลำบากการที่ยาวช่างเข้ามาในช่วงที่มีการผู้ป่วยที่ติดเชื้อแล้วยิ่งยากครับวันนี้ก็เลยมาดูด้วยผมอาจารย์นนท์หลายๆคนแล้วก็มีในช่างใหญ่จากอีแกตการไฟฟ้าฝ่ายผลิตซึ่งเป็นนักปีนเลยเขาบอกเขาเป็นนักปีนเอามา50-60 คนครับแล้วก็มีช่างอาสาเข้ามาปีนขึ้นบนหลังคาก็ดูตำแหน่งว่าจะแก้ไขปัญหาอย่างไรและได้บทสรุปเนื่องจากมันเป็นสถานการณ์เร่งด่วนที่เราต้องทำให้จบภายใน 2-3 วันและตัดสินใจซ่อมเลยแล้วก็เราก็ถือโอกาสหาเงินลงขันกันเราเชิญชวนพี่น้องประชาชนมาร่วมบริจาคในช่วงสั้นๆเนี่ยเพราะว่าเราคงไม่มีเวลาในการทำเรื่องเราจัดการสั่งให้ซ่อมเลยครับจะอีกคำถามหนึ่งคุณผู้ชมทางบ้านฝากถามมาในโลกออนไลน์นะครับว่าจุดอุปสรรคในการสร้างโรงพยาบาลสนามตรงนี้มีเจอปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างไหมครับจริงๆแล้วเราถือว่าเป็นความร่วมไม้ร่วมมือของพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนของพระสงฆ์ที่กรของพระองค์ช่วยกันเยอะมากปัญหาอุปสรรคเป็นเรื่องของธรรมชาติแต่ก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่เกินคาดที่แก้ไขไม่ได้ดังนั้นตรงนี้ก็ไม่ค่อยกังวลเพียงแต่ว่าความรู้สึกของประชาชนที่เจ็บป่วยเยอะๆก็แพนิคนะครับก็วิตกกังวลแต่ผมเชื่อว่าความละไม้ละมือของประชาชนน่าจะทำให้ทุกอย่างคลี่คลายสุดท้ายแล้วอยากให้คุณหมอเนี่ยให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นนักรบชุดขาวที่อยู่ด่านหน้าสำหรับสละเวลาตัวเองในการช่วยเหลือพี่น้องที่ติดโควิดตรงนี้ครับคือผมเข้าใจนะฮะที่ผมเป็นหมอมาก่อนซึ่งวันนี้จบแพทย์มาวันนี้อาจไม่ค่อยได้รักษาการรักษาผู้ป่วยเชื้อที่ระบาดอย่างรุนแรงติดต่อเนื่องเป็นปีเครียดนะครับแล้วเหนื่อยแล้วก็มีความเสี่ยงดังนั้นพวกเราทุกคนต้องให้กำลังใจคุณหมอคุณพยาบาลแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขทุกคนที่ช่วยกันรวมทั้งพี่น้องอาสาสมัครอสม.เนี่ยแล้วเราเข้าใจดีนะการดูแลคนไข้หนักต่อเนื่องนานๆมันเครียดมากดังนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ช่วยได้คือนอกจากสนับสนุนให้ความร่วมไม้ร่วมมือโดยเพราะการร่วมไม้ร่วมมือสำคัญก็คือบางคนต้องพยายามป้องกันตัวเองคือป้องกันตัวเองให้ป่วยน้อยที่สุดเพื่อจะได้ไม่ให้คุณหมอพยาบาลต้องเป็นภาระครับ